ข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องเพื่อนแนวเล่นเดียว Never Let Me Go อีพีเก้าเขารู้แล้วว่าเธออยู่ไหนสัญญาณมันขึ้นนะคุณหนูก็ไปกดเงินช่วยแม่ไงมันก็แต่ว่าก็จำเป็นเนาะก็เป็นแม่ของคนที่เรารักจริงใช่รู้เดี๋ยวเราลูกก่อนแล้วเอ้ยรู้แล้วเขาจะทำยังไงกันต่อไปจริงดูแล้วต้องหนีอ่ะเนาะจะไปไหนกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จริงไปเดินกันดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราเลยนะคะฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครขอเป็นพิเศษมากมายเราอยู่ใน page exclusive for member จ้าและมีปุ่ม super thank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะค่ะทุกคนทำแล้วก็ไปดูกันเลยทำไรอะแม่เตรียมเครื่องมือทำมาหากินดีวะเนี่ยมีลูกค้าโทรมาจองสัตว์จะบินมาจากเยอรมันเลยนุ้ยมึงรู้ป่ะว่าแม่หนูเนี่ยเป็นช่างฝีมือระดับโลกเลยนุ้ยแค่ส่งคอนเซ็ปต์มากูก็เนรมิตลายให้ได้เลยผมอยากสักบ้างนะแม่มึงอยากสักลายอะไรยันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเนี่ยกูสักให้มึงไม่ได้หรอกนะโหไม่มีพิชาขมไว้ไม่ใช่แม่คือผมอยากสักอะไรที่มันจะมีความหมายมันตลอดไปถ้ามึงมีความคิดว่ามึงจะสักชื่อหนึ่งเดียวมึงเลิกคิดไปได้เลยกูไม่อนุญาตพวกวัยรุ่นข้างรักเนี่ยกูเห็นมันรักกว่ารักด้วยวันนี้รักกันดีรักกันจะตายแต่อีกอาทิตย์หนึ่งไม่เลิกกันไปละเพ้อแป๊บเดียวควงคนใหม่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กอดเอวไว้แน่นเอาเว้ยกูไม่สักให้หรอกแม่แม่รู้ถูกความรักผมด้วยคือผมก็ยุ่งนะแม่ว่าในอนาคตอะผมกับคุณจะอยู่ด้วยกันอยู่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ผมมีให้คุณหนึ่งมันจะติดตรงไปตลอดเอาจริงนะแต่ผมก็ไม่รู้นะแม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ผมก็ใจรู้สึกแบบเนี้ยไอ้เวลารักเรารักแรงเนี่ยได้พ่อมึงมาเต็มๆเลยนะเนี่ยอ๋อถ้ามึงแน่ใจแล้วผมก็จะทำให้แต่มึงจำไว้นะว่ามันจะอยู่ติดตัวมึงไปจนวันตายต่อให้ลบออกไปอ่ะมันก็จะยังมีร่องรอยว่ามันเคยอยู่ในตัวมึงเชื่อเรื่องคุณสมกิจมากกว่าที่คุณไปกดเงินมาเนี่ยเขาจะตามเราเจอไหมเอางี้ไหมเราไปถามท่านไหมว่าเขาจะหาเราเจอไหมหนึ่งครับผมจริงจังนะเครียดอยู่มึงไม่ต้องเครียดมันผ่านมา3วันแล้วถ้าเขาจะหาเราเจอนะเขาหาเราเจอตั้งนานแล้วอย่าเครียดเยอะไม่ต้องเครียดนะเขากำลังเดินทางมาลูกยิ้มหน่อยอย่าเครียดยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยคุณกินคุณกินได้เดี๋ยวทำอย่างนี้ใช่ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหน้าบึ้งเชียร์ยิ้มหน่อยคุณครับลายเป็นเขาคนเยอะแยะไม่มีคนเลยในสายตากลัวก็มีแค่มึงคนเดียวนะยิ้มละเราไปหาเล่น
ล่นมุกแบบนี้มาจากไหนมาเนี่ยจริงก็เขินพอกันนะจัดแฟนไงบอกนะแบบร่างบอลออกมาเลยอ่ะทรงจำน่ากลัวจริงๆเขาคือมันจะมั่วคุณเหรอครับว่าเราใช้เงินเยอะดีกว่านะครับไม่รู้ต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอ่ะไปอย่างไรก็ดีนะครับไม่รู้ห่วงเป็นแฟนกูอ่ะกูอยู่นี่ไม่เคยโดนเสียบไปดิไม่ต้องห่วงกูคิดไปละถ้าเงินหมดนะเดี๋ยวหาเงินทำที่นี่เอาคิดไปคิดมากูว่านะถ้าเรื่องทุกอย่างจบนะกูจะกลับมาตั้งหลักที่นี่ไม่ที่กรุงเทพนะครับกิจการงานคุณหนึ่งคุณหนึ่งทำยังไงครับก็รอแรกคืนนะเดี๋ยวให้เขาจัดการกูคิดไปแล้วนะกูมาที่นี่กูจะเปิดแก๊สเฮ้าส์แบบได้แบบอ่ะไม่หวังใช่ไหมแล้วกูก็จะชวนมึงมาทำด้วยทำด้วยกันสองคนกูอยากจะเริ่มต้นใหม่สร้างอะไรที่เป็นของเราคุณหนึ่งครับแต่สุดท้ายเราต้องใช้เงินคุณหนึ่งนะครับผมว่านะเราผมทำงานเก็บเงินเองดีกว่าเราค่อยมาร่วมพูดกับคุณหนึ่งผมไม่อยากเอาเปรียบคุณหนึ่งนะครับมึงเอาเปรียบเลยมึงเอาเปรียบผมเยอะๆเลยครับคุณหนึ่งครับก็ถ้ามึงไม่เอาเปรียบกูอ่ะกูก็จะเอาเปรียบมึงเปรียบแบบใดเป็นความรักที่แบบหมายถึงแค่ไหนพูดแรงเขาเอาเปรียบแบบใดทั้งหมดเขินโวยไม่พอเนาะใช้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวมึงรอไม่มีกูเนี่ยมึงจะรู้สึกผมบอกคนหนึ่งแล้วแม่แต่เขาไม่ฟังแต่อย่างนี้หนึ่งเนี่ยคงไม่ต้องกังวลเลยหรอกมั้งมีเงินใช้สบายตลอดชาติหรือมึงอ่ะเป็นแฟนหนึ่งมันสบายตลอดชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะแฟนอะไรแม่พอเลยเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนมีความสุขตอนนั้นแหละแดงน่ารักมากดูดูเจ็บมึงเป็นไรเป็นไรหรอคันแผลเนาะใช่ต่อครับแล้วเป็นไรคันอ่ะให้อุปกรณ์ได้ไหมไม่ได้เป็นเลยครับคุณหนึ่งมึงกำลังทำตัวแบบไงมึงมีความรักกับกูแน่นอนผมไม่กล้ามีความรักกับคนหนึ่งหรอกครับนะแต่มึงบอกกูมาดีๆดีกว่าสายตาฟ้องนะผมไม่ได้มีอะไรจริงๆครับหรอกแต่กูรู้นะว่าความรักของมึงอะนี่หรอไม่ใช่ครับคุณดูอะไรแต่ก็ได้ขนาดนั้นเปิดมาให้ดูดิแต่ก็คุณดูเยอะแต่งอะไรผมยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมอะไรผมไม่ได้คุณนะคุณขอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ครับชื่อกลัวแต่มึงดูเป็นผ่านรอบอะ
พอมึงจะโรแมนติกทีก็ไม่มีใครอยู่มึงได้หรอกคุณหนึ่งไม่ว่าผมนะครับไม่ว่าสิจะว่าทำไมคุณรู้สึกเป็นเกียรติได้ซ้ำขอบคุณนะที่รักกูมากขนาดนี้ขออย่างที่อยากให้คุณหนึ่งนะอะไรครับนี่มีเซอร์ไพรส์เยอะจนกูทิ้งตัวไม่ทันเลยแป๊บนึงนะครับนี่ครับสร้อยข้อมือรูปพระอาทิตย์ผมเห็นที่ร้านที่เราสองคนไปด้วยกันมาครับผมยังจำเรื่องที่คุณร้อยผมฟังได้นะครับเกี่ยวกับตำนานความรักของผู้ชายทั้งสองคนที่เป็นลูกของพระอาทิตย์ที่อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกพระเจ้าลงโทษด้วยการส่งสายฟ้าฟาดลงมาจนทำให้ร่างของเขาแยกออกจากกันแล้วก็ต้องตามหากันผมว่าสร้อยข้อมือเนี้ยก็เหมือนตัวแทนของเราทั้งสองคนนะครับที่ทำให้เราทั้งสองคนได้มาเจอกันจนกลายเป็นพระอาทิตย์เต็มดวงนิ่มความจำดีกันนี่เนี่ยเข้าบ้านไปเลี้ยวขวาโอเค
ยังเจ็บอยู่ไหมเนี่ยไม่แล้วครับแล้วทำไมต้องทาโลชั่นด้วยก็เพื่อให้แผลมันสมานเร็วขึ้นครับคุณหนึ่งแม่มึงสักสวยดีเนาะนะครับมึงโอ้ยมึงดูดิแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วอ่ะเนี่ยมึงดูที่ห้องมึงไอ้ปั๊มอีกใหญ่นะญาติเกียรติภูมิเมธีผมก็ต้องสงสัยเป็นนายชายนนท์ดานาลอยคนขับรถที่เป็นคนใกล้ชิดซึ่งถูกสังคาดว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้แข่งนักธุรกิจที่เคยเข้าที่ดีเนื่องจากตัวแทนที่ถูกยกเลิกสัญญาเป็นร่วมมือกับเพื่อนแต่ผ่านมาล็อกปัญหาตอนนี้เป็นคุณหนึ่งครับพ่อผมไม่มาทำแบบนี้แน่นอนอ่ะคุณหนึ่งไม่ได้เชื่อข่าวใช่ไหมครับมึงไม่ต้องห่วงกูไม่เชื่อเขาจะปกป้องทั้งพ่อทั้งแม่กูลุงนนท์ไม่มีวันทำร้ายครอบครัวกูแน่นอนมันมีใครมันใส่ร้ายพ่อมึงวะปังต้องเป็นอังกฤษแน่เลยอังกฤษเขามีเส้นสายใหญ่โตกับพวกตำรวจมันต้องช่วยจัดฉากแน่นอนเดี๋ยวนะไม่อย่างนี้พ่อมึงจะติดคุกหัวโตวะเดี๋ยวผมจะกลับไปช่วยพ่อยยังกูไปด้วยเดี๋ยวกูจะเป็นพยานสำคัญให้เขามึงไม่ต้องห่วงนะพ่อมึงจะต้องไม่ติดคุกหวานได้ทีเดียวเลยหวานพักหนึ่งพักเดียวมั้งไม่มั้งใช่เลยลุงนนท์จะต้องไม่เป็นไรนะครับคุณหนึ่งมันถึงเวลาที่เราจะต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้ววะทำไมเวลาที่กูมีความสุขอะมันสั้นจังกูก็อยากกลับไปหาแม่นะอยากกลับไปช่วยลุงนนท์แต่กูก็กลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างที่มีที่นี่ไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะผมก็จะอยู่ข้างคุณหนึ่งตลอดไปนะครับบ้านในหนึ่งเดียวอย่าให้ใครมาขัดขวางกูได้เฮ้ยทำไรอ่ะผมมาเข้าห้องน้ำครับที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำนี่มันห้องทำงานประสบกิจเฮ้ยมีอะไรกันผมเห็นนั่นเองที่มันมาแอบฟังครับคุณเป็นใครผมมีเพื่อนช็อปเปอร์ครับชื่อเบนครับพอดีว่าช็อปเปอร์ชวนมาเที่ยวบ้านครับเพื่อนช็อปเปอร์ครับไม่เคยเห็นหน้าเลยเมื่อก่อนเคยสนิทกันครับแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
ูไม่อยากได้ยินรู้หมดแล้วกูแค่อยากรู้ว่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมึงรู้เรื่องเชี่ยนี้ทั้งหมดเลยใช่ปะมึงบอกมาดิว่ามึงไม่รู้อะว่าพ่อของกูมันทำมึงบอกมาดิว่ามึงแกล้งหน่วยหนึ่งเดียวมันอะว่ามึงคอยปลอบใจกูทำให้ตัวของมึงเองอะรู้ว่าพ่อมันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดอะมึงบอกมาดิวะเออกูรู้ตรงนี้กูทำไงอะมึงจะให้กูไปแจ้งความแล้วส่งพ่อกูเข้าคุกเหรอกูพยายามแล้วเว้ยแต่เขาไม่เคยฟังกูเลยไงมึงจะกูทำไงอะต้องปล่อยพ่อมันทำอย่างนี้เหรอมึงจะปล่อยเขาทำไรก็ควรอย่างเดียวเหรอต้องเป็นคนถึงพ่อมึงแล้วถ้ามึงไม่ทำกูทำเองกูไปแจ้งความด้วยเบนกูขอร้องได้ไหมวะถ้าพ่อมันรู้อะมึงไม่ตายแน่มึงห่วงกูหรือมาขู่วะกูไม่ได้ขู่กูเป็นห่วงไงเว้ยมึงอย่าทำเลยไม่รู้ว่ากูรู้สึกยังไงกับมึงได้ไหมกูขอร้องได้ไหมวะกูขอจัดการเรื่องนี้เองก็กูสัญญานะเว้ยว่ากูจะไม่ให้พ่อกูไปฆ่าใครอีกแล้วถ้าเขาทำร้ายมึงกูต้องทนไม่ไหวแน่มึงสัญญากูเรื่องนี้ได้ไหมพี่กูจะรอดูมึงแน่ก็ถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกูจัดการเองนั่นถ้าถึงวันนั้นกูไม่สนด้วยนะว่ามึงจะรู้สึกยังไงกูกอดดิ
กันดีๆนะแล้วถ้ามีรู้จะไปไหนมึงมาที่นี่เข้าใจไหมโฮสเทลของกูอ่ะยังยินดีต้อนรับกูเสมอเก็บของแล้วเดี๋ยวกูไปดูร้านเราให้ไม่เป็นห่วงไปหมดเลยอ่ะกูกลัวมันพะบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้จักเจ๊ใจเย็นๆไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเจ๊เชื่ออะไรกูไม่ได้เป็นเจ๊ของมึงเว้ยถ้ากูยิงมึงตอนนี้กูก็ไม่ผิดดีเพราะมึงบุกลุกบ้านกูไปตามไอ้เด็กสองคนนั้นลงมากูรู้มันอยู่ที่นี่กูจัดการปัญหากูเองกูจะไม่มายุ่งกับโฮสเทลของมึงมึงเป็นใครวะมาสั่งกูอะหัวกูยังไม่ฟังเลยว่ามึงออกไปดีกว่ามึงออกไปอย่างนี้เลยนะออกไป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 แม่แม่แม่ไอ้ป๊าขี่ไปฉันเป็นห่วงแม่ถ้ามึงไม่พากูมาที่นี่ถ้ามึงไม่ปกป้องกู
แม่มันก็ไม่ตายมึงไม่เห็นเหรอว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันมันมีแต่เรื่องมันพอหรอปามกลัวมึงอยู่ด้วยกันไม่ได้กูจะกลับกรุงเทพผมไม่คุณหนึ่งไปไหนทั้งนั้นอ่ะคุณหนึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดหน่อยแล้วมึงจะล้างพ่อทำไมอ่ะมึงไม่เห็นเหรอว่าเราสองคนเป็นไม่ได้พูดงี้ได้ไงอ่ะแล้วที่คุณหนึ่งเคยบอกรักผมเนี้ยเป็นเรื่องโกหกเหรอใช่กูโกหกกูไม่ได้รักมึงกูแค่หลอกมึงรักกูไปงั้นแหละมึงคิดเหรอว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันได้เราสองคนคนละชั้นคนละโลกคนละสังคมคนอย่างมึงไม่มีทางทำให้กูมีความสุขได้หรอกถึงแม้ไม่มีคนมาฆ่ากูนะเราสองคนก็เป็นไม่ได้ดีแล้วมึงยังกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกแล้วตายไม่อยากดูแล้วคุณหนึ่งจะทิ้งผมไปนะครับที่เนี่ยคือ700มีห้องน้ำในตัวส่วนใหญ่แขกที่มาพักที่เนี่ยเป็นพวกทำงานคือไม่ก็ฝรั่งที่เอาพวกผู้หญิงมานอนแล้วนี่น้องสองคนมาจากไหนกันน่ะทำไมมาพักโรงแรมที่ได้ดูท่าทางไม่ใช่แนวเลยพอดีพวกผมสองคนมาเที่ยวครับโรงแรมที่จองไว้โดนแคนเซิลก็เลยหาที่ใกล้ถามจริงมาเช่าห้องทำอะไรกันบ้างว่าหนีอะไรกันมาพี่พี่ไม่ว่าอะไรหรอกอยากได้อะไรบอกพี่ได้เลยพี่มีของพิเศษเยอะเอาเป็นว่าถ้าพวกผมอยากได้อะไรเดี๋ยวผมโทรไปรับพี่แล้วกันได้โอเคไหวไหมไหวครับมันน่าสงสารมากเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้น่าสงสารคือจะทำให้รู้สึกดีขึ้นไม่เป็นไรครับหนึ่งไปอาบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมว่าจะโทรสั่งเบียร์ขึ้นมากินสักหน่อยคุณหนึ่งจะเอาอะไรไหมครับใช่จริงกูไม่อยากให้มึงกินเหล้าอยู่ดีแต่ถ้ามันจะทำให้มึงลืมทำให้มึงหลับเอาเลยเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนกูขอโทษนะกูกินด้วยไม่ได้เดี๋ยวเป็นภาระมึงมึงอาบน้ำเถอะไปแช่น้ำมันช่วยจริงเชื่อกูเดี๋ยวกูสั่งเบียร์ให้ไหนไอ้บานเนี่ย
ไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอกคุณไม่มีครับแม่ดีใจไหมที่ผมกลับมาอยู่ด้วยผมคิดว่ากูไม่คิดถึงไม่รักมือไงการที่กูทิ้งมือไปอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากูไม่รักมือเลยเว้ยกูขอโทษเมื่อกี้มึงเรียกกูว่าแม่แบบไม่เรียกน้าหรอกผมขออนุญาตนะครับไม่น่ารักดีอ่ะดีเหมือนกันกูจะได้มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคนกูขอกอดหน่อยกูต้องการความอบอุ่นเหมือนกันชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่ความรักนะมันไม่ใช่แค่แบบได้กันเป็นผัวเป็นเมียแล้วมันก็จบแต่ยังไงมึงรักกันอยู่มั้งปะพวกมึงดูแลกันดีๆนะเดี๋ยวถ้าไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่โฮสเทลของกูอ่ะยังยินดีต้อนรับกูเสมอเบียร์ที่สั่งมาส่งให้น้องเท่าไหร่450ต้องทอนแป๊บนะไม่ต้องทอนก็ได้โอ้ยสุดยอดเลยว่ะแล้วสรุปไงเนี่ยสัตว์ปาร์ตี้เห็นป่ะนิดหน่อยครับผมเองไม่ต้องปิดพี่ปาร์ตี้ได้ตามใจเลยอยากได้อะไรก็บอกพี่มาพี่หาให้ได้หมดกับน้องเนี่ยพี่คิดราคาไม่แพงหรอกเอาปะเดี๋ยวพี่หาอะไรให้ผมได้ปะโอ้แค่นี้สบายมากจัดไปเคยคิดไหมว่าถ้าชีวิตเนี้ยมึงไม่เจอครูมันจะเป็นยังไงวะครูก็คงต้องเลยในทะเลที่ไหนสักแห่งจับปลาไปวันๆแต่ชีวิตผมมันจะน่าเบื่อมากครูไม่ดีแล้วที่ผมได้มาเจอคุณหนึ่งแต่ครูคิดออกนะ
แล้วกูว่าชีวิตมึงน่าจะมีความสุขกว่านี้ป่านนี้มึงอาจจะกำลังสอบเข้ามหาลัยอาจจะเป็นนักกีฬาอาจจะเจอผู้หญิงคนนึงตกหลุมรักกับเขาเป็นแฟนเขาพาเขามาเที่ยวทะเลบอกรักเขาผ่านไปหลายปีมึงก็อาจจะมีครอบครัวมีลูกใครจะไปรู้มึงอาจจะเปิดรีสอร์ทนี้แม่แม่นไม่ได้แต่สิ่งที่กูรู้นะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงจะดูแลครอบครัวมึงที่สุดและเขาจะต้องรักมึงมากแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณอยู่แน่นี่ครับชีวิตคู่อ่ะมีคนสำคัญอยู่แค่นี้กี่คนเองป้าแม่แล้วก็ลุงถ้าบุญยากเนี่ยกูไม่อยากเสียใครไปเลยกูรักมึงนะป้ากูรักมึงนะจดหมายนี้คือคำสั่งกูขอสั่งในฐานะเจ้านายให้มึงปฏิบัติตามขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่มึงทำให้กูและครอบครัวไม่ว่าในอดีตครอบครัวกูจะเคยช่วยเหลือครอบครัวมึงไว้ยังไงบ้างแต่กูถือว่าสิ่งที่ครอบครัวมึงตอบแทนให้ครอบครัวกูมันมากพอที่จะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะปัญหาของกูจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตมึงกับพ่อมึงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หรอกนี่คือสิ่งที่กูกับแม่ต้องสะสางกันเองขอให้มึงยอมรับในการตัดสินใจของกูนะกูหวังว่ามึงจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่สามารถรักมึงได้จริงหากวันหนึ่งเรื่องทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วแต่กูยังมีชีวิตอยู่กูยังรอคอยที่จะพบกับคนที่มึงรักเนี่ยและอวยพรให้มึงมีความสุขและมีครอบครัวที่ดีเป็นเรื่องของเรื่องของเรากูจะเก็บรักษาเป็นความลับไว้ไม่ทำให้มึงลำบากในอนาคตแน่นอนจากกู
็นหนูที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนี้ไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างเองจนกว่าแม่จะฟื้นรู้นะว่าเราโดนใส่ตายแล้วไอ้ปาล์มนะครับไอ้ปาล์มไปอยู่ไหนไปไม่ไปดูแลคนอื่นนะครับตอนนี้ผมสั่งให้ปาล์มซ่อนตัวครับตำรวจอ่ะเขากำลังตามล่าปาล์มเหมือนกันปาล์มมีชีวิตของฉัน